สวัสดีนะครับอยู่กับเรานะครับในช่องแม่กันไลฟ์แฟมิลี่นะครับนี่นะครับผลงานที่เราได้นะครับปลูกหญ้านะครับอันนี้ทำอะไรครับนี่นะครับอันนี้รถไถมือสองครับนี่รถไถมือสองครับมือแรกไถไม่เสร็จนะครับนี่นะครับมือสองก็กำลังเริ่มไถเริ่มขุดนะครับเพราะว่าเขายกร่องให้ไม่หมดนะครับนี่เขายกร่องให้ไม่หมดนะครับก็เลยได้มายกร่องเองนะครับไถเองยกร่องเองนะครับโอ้ร่องใหญ่เลยนะครับนี่นะครับแม่ควานอันนี้เด็กๆไม่ได้มาด้วยนะครับเด็กๆไม่ได้มาช่วยครับวันนี้ก็มาแต่แม่ควานกับพ่อควานนะครับมานี่นะครับเราไถให้ไม่เสร็จแล้วก็ต้องได้ขุดเองนะครับขุดเองทำเองนะครับอันนี้แล้วก็มาปลูกได้2รอบแล้วครับนี่อันนี้ก็เป็นรอบที่3นะครับรอบที่3ก็จะอยู่ฝั่งด้านในรถนะครับรอบที่3ว่ามันก็ไม่เต็มง่ายนะครับนี่นะครับรอบที่3ก็จะเหลืออยู่ฝั่งทางด้านนี้ครับนี่นะครับเหลืออยู่ฝั่งทางด้านนี้ครับเพราะว่าก็ไม่ค่อยมีพันธุ์หญ้านะครับก็แบ่งออกมาให้นะครับจะไม่กำไรกินนะครับก็จะเลื้อยอยู่ฝั่งทางด้านนี้แหละครับนี่นะครับเลื้อยอยู่ฝั่งทางด้านนี้แหละครับก็รถหนึ่งใช้ว่าจะเต็มพอดีค่ะไม่เต็มก็เอาข้างทางใส่ด้วยนะครับให้มันเต็มนะครับแล้วก็อีกฝั่งหนึ่งใหญ่ๆนะครับอีกฝั่งหนึ่งใหญ่ๆนี่นะครับฝั่งทางด้านนี้นะครับนี่นะครับตรงนี้ก็จะขุดเหมือนกันนะครับหรือว่าจะไม่ขุดตรงนี้ว่าจะไม่ขุดนะครับนี่เพราะว่าเวลารถไถมาจะให้เขาถอยมายกร่องให้นะครับว่าจะถอยให้เขามาถอยยกร่องให้นะครับนี่นะครับเพราะว่าเราก็จะปลูกฝั่งด้านนี้นะครับเราจะปลูกฝั่งด้านนี้นะครับนี่นะครับมันไม่มีหญ้านะครับโอ้หญ้าเยอะแต่หญ้าให้ช้างกินมันไม่มีนะครับตรงนี้แหละครับเราจะไถหมดเลยนะครับนี่ไถหมดเลยนะครับมันจะไถให้หมดเลยฝั่งทางด้านนี้นะครับหญ้านี้แล้วก็ไม่ต้องการนะครับนี่หญ้าคอมพนิตครับแล้วก็หญ้าดอกของเขาหญ้าอะไรไม่รู้นะครับนี่หญ้าดอกขาวๆครับนี่เขาเรียกว่าหญ้าอะไรก็ไม่รู้นะครับแต่ที่ว่าเป็นยืนห่างๆนั่นก็เราก็จะไถทิ้งเลยนะครับไถทิ้งเลยเอาไม้เอาไว้นะครับนี่ฝั่งเนี้ยข้างนี้ก็จะไถให้หมดเลยนะครับนี่นะครับเราไม่ได้เอาไว้หรอกครับหญ้าเพราะว่ามันไม่สวยนะครับถ้าเอาไว้ก็มันก็ไม่มีประโยชน์อะไรถ้าตัดก็มันก็ไม่ได้สักรถสองรถใส่ครับมันห่างครับก็ที่เหลือนี้ก็เราก็จะเลือไว้นะครับนี่ทางนั้นนี้เราก็จะเลือไว้นะครับนี่ครับอันนี้เราก็จะเลือไว้ตรงไหนที่มันไม่มีหญ้าก็จะไถทิ้งอันนี้เราก็จะไถทิ้งเลยนะครับนี่เอาออกนะครับเพราะว่ามันไม่ได้ครับมันห่างมากครับมันห่างมากแล้วก็ไม่ต้องเอานะครับเพราะว่าเราลงเสียสละเอาทิ้งเลยนะครับแล้วก็จะนี่ครับไถมาตรงฝั่งนี้โอ้เยอะแยะนะครับไถเยอะนะครับเพราะว่าเก็บหมดทั้งสวนนะครับอันนี้ก็ฝั่งนี้ก็จะเลือไว้นะครับนิดนึงครับเลือไว้นะครับแล้วก็ตรงต้นไม้นี่ครับแล้วก็จะเลือไว้นะครับนี่นะครับเราจะไถไปจนสุดนู่นแหละครับจนสุดที่เราไถปลูกนะครับนี่พุ่มนี้ก็เราก็จะเอาไว้นะครับโอ้มาแล้ววะนั่นไม่ใช่มาแล้วบ่กดไถเราโอ้อันนั้นไม่ใช่ครับอันนั้นเป็นของคุณลุงสมหมายนะครับของคุณลุงสมหมายเขาก็ไถใหม่เหมือนกันครับเขาก็จะไถใหม่ปลูกใหม่เหมือนกันแล้วครับเพราะว่าปีนี้ก็ขาดแคลนเรื่องพันธุ์หญ้าครับขาดแคลนเรื่องพันธุ์หญ้านะครับเพราะว่าเราก็ได้ไปจองพันธุ์หญ้าไว้นะครับแต่คะแนนของเรายังไม่พอเลยนะครับเราได้แต่ไปจองไว้นะครับไปมัดจำไว้นะครับ
ไปมัดจำ1,000คะแนนนะครับแล้วอีเท่าไหร่ไม่ควรแล้วอีเท่าไหร่มันจำไว้1,000แล้วบ่แล้วอีก4,500นะครับแล้วอีก4,500คะแนนนะครับเพราะว่าค่าเราไม่จองแล้วก็ไม่มีพันธุ์หญ้าปลูกกับเขานะครับแล้วก็ต้องไปจับจองสวนนะครับซื้อไว้1สวนนะครับเพราะว่าเราไปจ่ายก่อนแล้ว1,000คะแนนนะครับก็ยังขาดอีก4,500คะแนนนะครับเพราะว่ามันก็เยอะนะครับถ้าว่าเราไม่ไปซื้อพันธุ์หญ้าเขาก็เราก็ไม่มีหญ้าให้ช้างกินในวันต่อๆไปนะครับถ้าว่าเราจะอาศัยแต่มันห่างๆอย่างนี้มันก็ไม่พอนะครับมันก็ไม่พอนะครับดีกว่าเราจะปล่อยให้สวนเราว่างเปล่าไปเฉยๆนะครับมันก็ไม่ได้ครับนี่นะครับตรงนี้แหละครับในที่ว่าเราจะปลูกใหม่นะครับที่ว่าเราไล่หาคะแนนนะครับมาซื้อพันธุ์หญ้าให้กับแม่กำไรนะครับก็คือว่าเราจะไถตรงนี้ปลูกใหม่นะครับช่วงนี้ก็เป็นหน้าฝนเข้ามาแล้วนะครับถ้าเราไม่ปลูกในช่วงนี้ก็มันก็เสียเวลาทิ้งไปเฉยๆนะครับก็ต้องไถปลูกใหม่ดำเนินการใหม่นะครับเพราะว่าเราก็ปลูกสวนนี้มานานแล้วนะครับตั้งแต่ก่อนโควิดนู่นนะครับตั้งแต่ก่อนโควิดนะครับถือว่ามันก็นานนะครับเราได้ปลูกใหม่ก็บางเจ้าเขาปลูกใหม่ทุกปีนะครับแต่ของเรานี่ก็หลายปีแล้วนะครับพูดง่ายๆคือว่าก่อนโควิดเลยนะครับนี่นะครับหญ้าสวนของเราหญ้าพันหญ้าก็เต็มรถอยู่นะครับนั่นคนช่างไม่ทันได้เอาลงมานะครับเราก็เลยว่าเอาพันหญ้าเรามีแค่นี้เราก็ต้องยกแค่นี้ก่อนนะครับยกล่องมาฝั่งนี้ก่อนเอาฝั่งนี้ให้มันเสียบเป็นทีละฝั่งนะครับนี่นะครับทางนี้ครับนี่ครับรอนานนะครับรอนานก็พืชเล็กๆมันก็ขึ้นมาแล้วนะครับนี่นะครับนี่หญ้าที่เราไม่เอานะครับมันก็ขึ้นมาแล้วนะครับที่เราไม่อยากได้นะครับก็มันก็ใช้เวลานานนะครับก่อนเราจะมีพันธุ์หญ้ามาปลูกแต่ละครั้งมันก็นานนะครับอ่ะเดี๋ยวเราไปชมตอนเสร็จเลยนะครับนี่ครับแม่ขวานก็เริ่มลำเลียงแล้วนะครับเลียงแล้วนะครับนี่หญ้ารถหนึ่งก็ได้ไม่ค่อยเยอะเท่าไหร่นะครับเพราะว่าต้นมันงอนะครับเราไม่ค่อยมีพันธุ์หญ้าแล้วก็ต้องมีแค่ไหนแล้วต้องเอาเขาแค่นั้นนะครับนี่นะครับเราช่วยกันทำช่วยกันปลูกนะครับนี่ก็วางมาได้แค่นี้แหละครับนี่หญ้ารถหนึ่งครับอันนี้แม่ควานกำลังเรียงใส่หลุมนะครับ4ต้นบ้าง5ต้นบ้างนะครับไม่ค่อยยากไม่ค่อยเดินสับแล้วก็ใส่ปุ๋ยตามดากนะครับนี่ก็วางกองไว้นะครับนี่ครับนี่ครับวันนี้ก็มาปลูกอาหารช้างครับปลูกหญ้าให้ช้างให้ช้างกินนะครับถ้าตรงๆวันนี้มันใส่ได้เยอะใส่ได้ไกลนะครับทางงอๆก็ไปไม่ได้นะครับอันนี้เราปลูกก่อนมันก็โดนฝนบ้างนะครับนี่โดนฝนมาเรื่อยๆนะครับนี่นะครับแม่ขวานก็เริ่มลำเลียงแล้วนะครับนี่นะครับแล้วก็เสร็จแล้วนะครับครึ่งหนึ่งครับทำเสร็จแล้วนะครับครึ่งหนึ่งก็เก็บของขึ้นรถเรียบร้อยแล้วนะครับนี่ก็อากาศร้อนนะครับประมาณเที่ยงครับนี่นะครับเก็บของขึ้นรถอันนี้พันหญ้าที่เหลือนะครับก็จะเอาไปคุมไว้นะครับเสร็จแล้วนะครับนี่ครึ่งหนึ่งก็ยังเหลืออีกฝั่งหนึ่งนะครับก็เหลือยังเหลืออีกฝั่งหนึ่งนะครับร้อนครับร้อนก็ฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับในช่องแม่กำไรแฟมิลี่ครับสำหรับคลิปนี้ก็ขอบคุณนะครับสำหรับการปลูกหญ้านะครับขอบคุณครับ